ไอเสือร้ายขวาซ้ายจัดให้ได้หมดระดับเบลฟันเจ้าโย่นี่คือเสียงของโดซี่เป้พวกเองตั้งใจฟังให้ดีดูบอลแบบสดจัดๆชับทั้งใจไม่ต้องเสียตังที่ดูบอลดูหนังแอดไลน์ไปแอด DNDB ก่อนบอลเตะเนี่ยเดี๋ยวแอดมินเขาส่งลิงก์ให้ช่วงร่างคองเนี่ยของจริงถ้าบอลตกตรงหน้ายิงได้ทุกท่วงท่าล็อกแล้วซัดยิงแบบยัดจัดแบบย้อยๆจบแบบเหนือชั้นแบบบรรจงยิงขึ้นหิ้งทั้งนั้นขวาซ้ายได้หมดจนแฟนบอลสับสนว่าถนัดเท้าไหนกันแน่พี่จำนวนประตูที่ทำได้เหมือนใช้เครื่องจับผลิตจากลิเวอร์เพจโยกมาสร้างชื่อที่ปอร์โตสร้างชื่อให้โคลอมเบียว่ามีศูนย์หน้าระดับประการเช่นนี้รับจบทุกสถานการณ์อยู่ปอร์โตว่าคมแล้วพอมาแอตมาดริดคมพอโยกมาอยู่แอตมาดริดฟอร์มยังเถื่อนเร็วแรงคมผสมกับความแข็งแกร่งสถาปนาเป็นไอเสือร้ายเต็มตัวรัวไม่หยุดไม่พักทำแฮตทริกไป5ครั้งหนึ่งในนั้นคือเกมกับเชลซีนัดชิงยูฟ่าซูเปอร์คัพปี2012ซึ่งเป็นคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่ทำได้โมทะลุดุดันชิบหายแล้วย้ายไปโมนาโกได้ลุยเคียงข้างกับประธานเป้ในเวอร์ชั่นวัยรุ่นแต่พอบาดเจ็บจะแย่เลยฟอร์มหายไปเลยพอย้ายไปเล่นในลีกอังกฤษทั้ง2ครั้งจากเสือร้ายกลายเป็นแมวน่าเสียดายที่เจ็บหนักพักหลังๆเลยหาร่างเดิมไม่เจอแต่ก็ยังอยู่คิดถึงตอนร่างทองที่ใครก็หยุดไอ้เสือตัวนี้ไม่อยู่ราดาเมลฟันเจ้าเอลติเกรแห่งโคลอมเบียดูบอลแบบสดจัดชัดทั้งใจไม่ต้องเสียตังพี่ดูบอลดูหนังแอดไลน์ไปแอด DNDB ก่อนบอลเตะเดี๋ยวแอดมินเขาส่งลิงก์ให้